สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาแบ่งปันความรู้นะคะมาสอนวิธีการวาดรูปมือนะคะแบบต่างๆนะคะเรามาฝึกวาดมือกันนะคะวันนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณมือของเราก่อนนะคะที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆได้สะดวกนะคะแล้วก็ใช้วาดรูปสร้างสรรค์ผลงานได้มากมายนะคะก็สำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีนะคะก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะเอาละค่ะครูปุ๊กก็จะมาสอนวิธีการวาดมือกันนะคะฝ่ามือแบบหงายและคว่ำนะคะคว่ำฝ่ามือครูปุ๊กจะไม่ล่างโครงล่างนะคะเดี๋ยวจะมาวาดให้ดูเลยนะคะแต่ละส่วนนะคะหัวแม่มือนะคะเริ่มต้นจากหัวแม่มือฝ่ามือแบบคว่ำนะคะเริ่มจากหัวแม่มือก่อนแล้วก็ลากเส้นนี้เป็นฝ่ามือคว่ำนะคะแบบคว่ำเรามาดูกันนะคะเป็นขึ้นไปเป็นนิ้วชี้หานิ้วชี้ช่วงเล็บนะคะช่วงเล็บตรงนี้โค้งแล้วก็จะบานออกนี่นะคะลักษณะฝ่ามือแบบคว่ำตรงนี้ก็จะเป็นรอยย่นบนผิวหนังของเรานะคะเดี๋ยวล่างตรงนี้หน่อยนี่นะคะต่อไปเราก็มาลากนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางเล็บก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะฝ่ามือแบบคว่ำใส่โอ้มดหวานมากเลยนะคะมดเดินมาแล้วก็นิ้วนางนะคะนิ้วนางเล็บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เส้นรอยย่นนะคะของนิ้วต่อไปก็มาวาดนิ้วก้อยกันนะคะลงมาอนี้ก็เป็นเล็บจะมีแค่ตรงนี้นะคะรอยย่นนี้ก็เป็นช่วงฝ่ามือนะคะแบบหงายข้อมือรู้สึกว่านิ้วจะสั้นไปนะคะนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางจะต้องยาวขึ้นมาหน่อยนี่ก็คือลักษณะการวาดฝ่ามือแบบคว่ำฝ่ามือนะคะต่อไปครูจะมาวาดแบบหงายฝ่ามือให้ชมกันนะคะเราจะเริ่มลากจากนิ้วหัวแม่มือก่อนเพื่อจะไล่ไปส่วนนิ้วอื่นๆได้ง่ายขึ้นนิ้วหัวแม่มือเราวาดเป็นหลักไว้นะคะนี่ก็เป็นนิ้วชี้ลากลงมาประมาณนี้นะคะฐานต่อไปก็ลากเส้นนิ้วกลางและนิ้วนางส่วนนิ้วก้อยก็ลากตรงนี้ก็เป็นข้อมือนะคะใครสนใจศาสตร์ลายมือบ้างคะครูปุ๊กก็ชอบศึกษานะคะเมื่อไหนฝ่ามือเราก็จะเห็นเส้นลายมือนะคะ
เส้นนี้ก็คือเส้นชีวิตนะคะโค้งนะคะเส้นชีวิตนี่คือเส้นสมองนะคะเส้นสมองอันนี้คือเส้นใจนะคะครูก็ชอบศึกษาเรื่องลายมือเหมือนกันนะคะเป็นศาสตร์หนึ่งนะคะแต่วันนี้ครูปูมาสอนนะคะวิธีการวาดมือกันนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้สัดส่วนของฝ่ามือแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดเล็บกันนะคะวาดเล็บกันเวลาวาดเล็บนะคะเราก็วาดนิ้วมือโค้งขึ้นไปเล็บนะคะเล็บก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาแรงเงาก็ปล่อยขาวไว้นะคะเราก็จะเห็นปลายเล็บนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของเล็บต่อไปเราก็มาวาดนิ้วนะคะนิ้วลักษณะนิ้วนะคะการใช้เส้นหนักเบานะคะทำให้เราเกิดมิติได้ชัดเจนนะคะการใช้เส้นหนักเบาเนี่ยนี่นะคะลักษณะนิ้วแบบต่างๆเดี๋ยวครูก็วาดให้ทุกคนดูแล้วก็ลองไปฝึกวาดกันนะคะนี้ก็เป็นลักษณะงอนิ้วนะคะงอนิ้วเราจะมีเส้นโค้งด้วยนะคะโค้งลักษณะการงอนิ้วใส่เล็บเข้าไปนี้นะคะนิ้วที่งอนะคะใส่แสงเงาเข้าไปแล้วก็ลักษณะนิ้วยื่นออกไปนะคะยื่นออกไปเหมือนภาพทัศนียภาพเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมคะที่มองไกลแล้วเล็กมองใกล้แล้วใหญ่นี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะปลายนิ้วก็จะเล็กเรียวเล็กนะคะต่อไปก็ส่วนที่อยู่ใกล้เราก็จะกว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็จะแคบเล็กลงนะคะครูก็จะมาวาดให้ดูหลายๆแบบนะทุกคนจะได้มีการฝึกวาดกันเยอะๆนะคะหลายๆแบบทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการวาดนิ้วมือกันนะคะนิ้วมือต่อไปก็เป็นนิ้วหัวแม่มือด้านข้างนะคะด้านข้างแล้วก็ลากแบบนี้เลยมีเล็บโผล่ออกมาคะเล็บโผล่ออกมาเห็นนะคะลักษณะนิ้วแบบต่างๆนะคะครูก็จะวาดให้ทุกคนดูเลยนะคะวิธีการลากเส้นนะคะครูปูเริ่มติดใช้ดินสอแหลมมากๆแล้วนะคะเพราะว่าวาดง่ายมากเลยนะคะรู้สึกดีมากเลยรู้สึกวาดดีนะคะดินสอแหลมมากนี่นะคะก็เป็นลักษณะนิ้วมือนะคะแบบต่างๆอันนี้ก็เป็นการงอนิ้วนะคะงอนิ้วโครงล่างนะคะนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะนิ้วมือนะคะแบบงอนิ้วนะคะงอนิ้วก็จะเห็นรอยย่นของนิ้วนะคะต่อไปก็อันนี้ก็ลักษณะนิ้วมือนะคะต่อไปครูจะมาวาดวิธี
วาดนิ้วเดี๋ยวขอลบเส้นนี้นะคะเส้นนี้ลบเส้นนี้ออกนะคะก็รอยดินสอก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะนิ้วแบบต่างๆต่อไปจะมาสอนการวาดนิ้วแบบเราจะมาเห็นวิธีการวาดนิ้วแบบกระดูกนะคะกระดูกข้อนิ้วนะคะเราจะมาวาดกระดูกข้อนิ้วกันนะคะสมมติไม่สมมตินะคะอันนี้คือจริงๆเป็นเรื่องจริงคือเราจะมาวาดนิ้วกันนะคะนี่เป็นข้อนิ้วนะคะครูจะมาวาดให้ทุกคนเห็นโครงสร้างของนิ้วมีลักษณะยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นนิ้วนี่นะคะก็เป็นลักษณะของนิ้วมือนะคะก็คือกระดูกนิ้วนี่คือโครงของกระดูกของนิ้วนะคะถ้าเราวาดแบบเนื้อมีนิ้วเป็นยังไงเราจะลากยังไงนะคะแล้วก็จะโค้งตามข้อเห็นไหมคะโค้งตามข้อนี้เส้นก็จะโค้งขึ้นลงตามข้อนิ้วนะลักษณะนิ้วก็จะเส้นนะคะเส้นก็จะโค้งตามข้อนิ้วเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะลืมบอกว่าปูใช้ดินสอ HB ธรรมดานะคะในการสเก็ตนะคะในการวาดเดี๋ยวเรามาวาดนิ้วแบบต่างๆกันนะคะแล้วก็ลากไปเลยนะคะคือโครงลากของนิ้วไม่ได้จำกัดนะคะให้เราสังเกตสัดส่วนให้ได้ลงตัวนะคะลักษณะนี้เป็นลักษณะคว่ำนิ้วนะคะขึ้นมาหนูหัวแม่มือโค้งนะคะตรงนี้ก็เป็นนิ้วอีกนิ้วหนึ่งนะคะลักษณะโครงกระดูกนะคะโครงกระดูกของนิ้วจะเป็นคล้ายเกือกม้าเลยนะคะนี้เป็นขออภัยค่ะรถผ่านนะคะแล้วค่ะนี้ก็จะลากนิ้วนะคะคล้ายกับเกือกม้าเท้าม้าเลยนะคะนี่เป็นกระดูกของนิ้วมือนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะกระดูกของนิ้วมือนะคะก็เป็นเดี๋ยวจะวาดนิ้วให้ดูนะคะนิ้วก็จะลงมาแบบนี้เลยนะคะใส่เล็บปลายนิ้วนะคะแล้วก็งอตามข้อนิ้วนะคะลักษณะมือนะคะแบบต่างๆต่อไปจะมาวาดนิ้วมือหันมาด้านนี้บ้างนะคะนิ้วมือมาลักษณะนี้
ใส่เล็บนะคะโค้งเล็บแล้วก็ใส่ปลายเล็บเส้นโค้งตามข้อนิ้วนะคะความปูดนะคะความปูดเรียกว่าอะไรนะความตามข้อนิ้วที่ครูปูใส่ให้ดูนะคะก็คือลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นนูนโค้งออกมานะคะต่อไปครูปูจะมาวาดมือแบบต่างๆให้ชมกันนะคะลักษณะมือนะคะเรากะสัดส่วนนิ้วนะคะพยายามให้ได้สัดส่วนมีเส้นหนักเบานะคะเวลาสเก็ตเส้นจะออกมาสวยงามนะคะถ้าเราใช้เส้นหนักเบาช่วยนะคะนี้ก็จะเป็นนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้มาถึงนิ้วหัวแม่มือก็จะเป็นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นรอยย่นใช่ไหมคะครูจะวาดอีกมือหนึ่งนะคะลงมาฝึกวาดมือแบบต่างๆนะคะเราลองไปฝึกกันครูปุ๊กก็มาไกด์ไลน์สาธิตวิธีการวาดให้ทุกคนได้รับชมกันเพื่อจะได้ลองไปฝึกฝนกันนะคะอันนี้คือมือซ้อนกันอีกมือหนึ่งพับลงอีกมือหนึ่งยื่นไปนะคะนี่ลักษณะนี้ก็เป็นข้อมือนี่ก็เป็นเล็บนะคะลักษณะข้อมือมือแบบต่างๆนะคะนี่นะคะครูก็มาวาดให้ดูกันอันนี้ก็จะเริ่มจากหัวแม่มือนะคะใส่เล็บรอยย่นนะคะรอยย่นนี้เป็นท้องนิ้วนะคะใต้นิ้วส่วนที่เป็นกระดูกก็จะเส้นจะนูนขึ้นมากระดูกโปนออกมาตามข้อนิ้วเดี๋ยวครูขอลบเส้นนี้นะคะนี่นะคะเราก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะนี่เป็นมือแบบเหมือนกำลังห้ามอะไรอยู่อะนะต่อไปก็เป็นมือลักษณะวาดหัวแม่มือนะคะเริ่มต้นจากหัวแม่มือเป็นหลักแล้วเราถึงจะไล่ไปได้ง่ายขึ้นในส่วนของนิ้วอื่นๆเราจะไล่ไปได้ง่ายขึ้นให้เราลากนิ้วหัวแม่มือเป็นหลักก่อนนะคะแล้วเราก็จะไล่ได้ง่ายในการวาดนิ้วอื่นนะคะครูก็จะไล่การวาดทีละนิ้วนะคะวาดม
ือลักษณะแบบต่างๆให้ทุกคนได้ลองไปฝึกกันนะคะนี่นะคะต่อไปก็เป็นมือแบบกำมือนะคะกำมือก็จะเริ่มวาดจากข้อมือมาก่อนนะคะสเก็ตมาจากข้อมือเวลาเราจะเริ่มต้นวาดรูปเราจะต้องสามารถเริ่มต้นแล้วก็ลากเส้นต่อเนื่องไปได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มาบรรจบกันได้อย่างต่อเนื่องพอจะเข้าใจไหมคะอันนี้คือหลักการที่แบบเราไม่มีเส้นโครงล่างเป็นเกณฑ์น่ะเราก็จะต้องเริ่มต้นจากเส้นหลักก่อนเราจะอย่างครูปูเริ่มจากข้อมือไล่มาหัวแม่มือใช่ไหมคะแล้วก็มาเส้นนิ้วแต่ละนิ้วเห็นไหมคะมันก็จะง่ายขึ้นในการลากได้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเราเริ่มต้นวาดนิ้วนางก่อนเราก็จะไปไม่ค่อยจะเป็นขั้นเป็นตอนเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะต้องไล่จากมันก็ไม่มีกฎตายตัวนะคะทุกคนต้องใช้ความคิดนะคะว่าเราจะเริ่มต้นวาดนิ้วไหนก่อนที่สามารถไล่ต่อไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะที่ครูอยากมาแบ่งปันนะคะทุกคนสามารถเริ่มวาดจากตรงไหนก่อนก็ได้แต่สามารถเห็นไหมคะไล่ตรงนี้มาบรรจบกันได้เลยช่วงนิ้วมือมาบรรจบกันนะคะข้อมือนะคะลักษณะข้อมืออันนี้ฝ่ามือแบบหงายฝ่ามือนะคะครูก็จะลากเริ่มลากจากข้อมือก่อนแล้วไล่มาช่วงหัวแม่มือนะคะจะเป็นมือแบบหงายฝ่ามือนะคะก็นี้นะคะลักษณะนี้ก็ลากมาเลยนะคะลักษณะนิ้วมือหงายฝ่ามือเส้นพอจะฝึกวาดกันได้ไหมคะลองนำไปฝึกวาดกันดูนะคะวันนี้ครูมาสอนวิธีการวาดนิ้วมือและมือแบบท่ามือแบบต่างๆนะคะก็ให้ทุกคนลองไปฝึกกันนะคะนี่ก็เริ่มจากอันนี้ว่าเดี๋ยวจะมาก็ประมาณนี้นะคะที่ครูปูมาวาดให้ชมกันนะคะเดี๋ยวครูปูขอเพิ่มอีกนิ้วหนึ่งนะคะไม่ใช่นิ้วนะคะมือนะคะลักษณะมือนะคะอันนี้เราจะลากจากนี้ไปเลยนะคะเราจะลากนิ้วก้อยนะคะเริ่มจากนิ้วก้อยก่อนนะคะลากเห็นไหมคะมันก็ไม่มีกฎตายตัวว่าครูปูจะเริ่มจากนิ้วหัวแม่มือก่อนดังนั้นเราก็จะต้องสังเกตนะคะว่าเราต้องใช้ความคิดที่ครูบอกว่าเราจะต้องใช้ความคิดว่าเราจะเริ่มเส้นไหนเป็นอันดับแรกเพื่อให้เราสามารถไล่เส้นต่อไปได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะมือนะยื่นมือออกไปครูได้สอนวิธีการวาดมือแฟชั่นดีไซน์ไปแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นลักษณะมือของคนจริงนะคะมีกล้ามเนื้อนะคะมีกล้ามเนื้อนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะ
นี้นะคะเราก็ได้มือแบบหลากหลายนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูปุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะมาแนะนำวิธีการวาดนิ้วมือแบบต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ลองไปฝึกวาดกันนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่จะไปฝึกวาดรูปมือและนิ้วมือแบบต่างๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ